สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ FC ทุกคนวันนี้ผมจะมานำเสนอของอร่อยของอร่อยมากเลยปลาส้มนะพอดีพ่อเขามาจากยะโสนี่ปลาส้มแวะซื้อร้านเพื่อนที่ยะโสเขารับของมาขายของแม่ริมปลาส้มจังหวัดยะโสนะปลาส้มปลาตะเพียนดูตัวเขาสวยๆเขาไม่ยัดไอ้ข้าวแบบท้องอุ้มๆนะเดี๋ยวผมจะทอดจะแกะให้ดูนี่นะครับพอแกะแล้วก็ส้มเขาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะบรรจุประมาณ1กิโลกรัมนะครับถุงเล็กประมาณ3ตัวนะ1กิโลกรัมผมก็จะล้างก่อนดีกว่าล้างความเปรี้ยวออกไปนี่เขาจะทำปลาอย่างนี้สวยงามปกติที่เห็นกันทั่วไปก็จะเป็นปลาตัวเป็นตัวแล้วก็ยัดข้าวในท้องเขาแต่ถ้าที่ร้านที่ผมซื้อมาจากยะโสเนี่ยเขาก็จะแบปลาออกคือแบะเป็นตัวสวยๆอย่างนี้ไม่ต้องยัดข้าวเข้าไปน่ากินมากเลยล้างความเปรี้ยวไปก่อนนี่นะครับวิธีทอดปลายังไงไม่ให้ปลาส้มติดกระทะใช้ไฟกลางนะครับก็ใช้กระทะเทฟลอนนะมันก็ไม่ติดกระทะแล้วนี่น้ำมันเริ่มร้อนละไอไหมก็ใส่ปลาส้มที่เราล้างความเปรี้ยวความเค็มออกไว้โอ้โหมาดูกันนี่เสร็จแค่ลงไปแป๊บเดียวกลิ่นหอมออกมาเลยอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดเสร็จนะนอกจากปลาส้มก็ได้ข่ามะมะเขือพริกแล้วก็แจ่วบองดีเด็ดโอ้เป็นปื้มพ่อสาวมาให้เราด้วยความรักและคิดถึงมื้อนี้ต้องอร่อยแน่เลยนี่นะครับทอดเสร็จเรียบร้อยปลาส้มเราไม่ติดกระทะนะปลาส้มยะโสธรกับแจ่วบองข้าวสวนร้อนข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยควันฉุยควันฉุยแล้วก็ผักหัวข่าบ้านนอกบ้านนอกไม่ใส่ปุ๋ยหั่นเรียบร้อยมะเขือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแค่นี้ก็ทำให้เราอิ่มเอมอร่อยกับอาหารมื้อนี้ที่พ่อสรรหามาฝากอร่อยแน่นอนปลาส้มปลาตะเพียนออกจะดูค้ำไปหน่อยนะแต่ไม่ไหม้นะ เอาละเดี๋ยวลองชิมสิ เลยลอยซะเกินเนี่ยดูควันถุยเลยร้อนไหมเนี่ยขอเป่าหน่อยมันกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้แล้วแต่ความชอบนะข้าวสวยร้อนๆควันถุยๆข้าวหน่อยกับแจ่วบอง
สะอาดนะไม่มีหนอนนี่น่ากินมากอร่อยสุดแซ่บได้หลายหยุดไม่ได้กัดพริกเข้ามาหน่อยพริกลาวเด็ดมาจากอุ้ยกระดองกระเด็นนี่อ่ะกินกันเพื่อนๆแค่นี้อร่อยแล้วสุดยอดมะเขือยอดโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ